สวัสดีค่ะน้ำนะคะวันนี้น้ำจะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะสำหรับใครที่อยากปั้นดินเหนียวนะคะว่านำใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่น้ำไม่ได้ทำวิดีโอสำหรับการปั้นดินเหนียวเนี่ยนานเพราะว่าดินเหนียวหมดนะคะต้องรอคุณสามีไปซื้อให้นะคะวันนี้สามีไปซื้อมาให้แล้วนะคะน้ำก็จะมาให้ดูนะคะว่าอู้หนักดินเหนียวยี่ห้ออะไรนะคะดินเหนียวนี้ที่น้ำใช้จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะเคยอะเลียอาจินนาชูเคลนะคะ10 กิโล10 กิโลก็ปั้นได้เยอะมากนะคะ20กว่าโมเดลนะคะก็ดินเหนียวคุณสามีไปสามีใจดีนะคะซื้อสีมาให้ด้วยอันนี้เป็นสีทองเป็นสีน้ำนะคะสีทองก็ใช้ระบายเลยนะคะแล้วก็สีเงินเพราะน้ำยังไม่มีสีเงินสีทองนะคะมีแต่เอาสีมาผสมกันเอานะคะเนี่ยตอนนี้เป็นสีเงินแล้วอุปกรณ์เบื้องต้นคุณน้ำใช้อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์เบื้องต้นจริงๆนะคะเคยพูดไปแล้วนิดนึงนี่นะคะอันนี้ไว้ใช้ในทำให้หน้าเรียบนะคะลูกเข็มอยู่กับลูกชายนะคะลูกชายไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเป็นสะพายตัวนี้ไว้ใช้ขูดใช้เจาะแล้วแต่นะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะใช้ขูดใช้เจาะตอนนี้ใช้เวลาคุณทำคุณจะรู้เองนะคะว่าใช้ทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีตัวสปอนจ์ตัวนี้ไว้ทำให้ผิวเรียบไม่ค่อยได้ใช้นะคะแทบไม่ได้ใช้เพราะว่างานน้ำเป็นงานชิ้นเล็กนะคะไม่ใช่งานชิ้นใหญ่ถ้างานชิ้นใหญ่เขาจะใช้แล้วก็ที่ตักดินนะคะที่ตักดินแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนตัดไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะเอามือจกนะคะนี่อุปกรณ์เบื้องต้นมีแค่นี้นะคะแล้วก็มีสีต่างๆสีน้ำสีสมมติจะใช้สีน้ำนะคะยี่ห้อทั่วไปได้นะคะเอายี่ห้อดีๆนะคะแล้วกันแล้วก็มีผู้กันมีอะไรบ้างนะแล้วก็มีแป้นนะคะจะใช้แป้นแบบนี้นะคะสีพวกนี้เราเป็นสีน้ำนะคะเขาแห้งก็เอาไว้อย่างนี้นะคะไม่ต้องล้างเพราะว่าเวลาเขาแห้งเขาก็จะติดกันแบบนี้เราอยากใช้แล้วก็เอาน้ำไปเติมใช้ได้ปกตินะคะไม่เปลืองเสร็จแล้วมีอุปกรณ์เสริมอะไรไหมคุณน้ำมีนะคะมีกากเพชรเราก็ใช้แบบขวดเล็กๆนะสีเงินก็มีสีต่างๆหลายสีนะคะหลายสีเพชรหลายแบบนะคะนี่ก็ซื้อแบบเล็กๆมานะคะกากเพชรไปอีกไปโดนกากเพชรอันนี้กากเพชรเอาไว้ใช้ติดนะคะพระพิฆเนศสามารถจะใช้ติดพระพิฆเนศได้แล้วก็มีเวลาเราตอนนี้จะเป็นแลกเกอร์นะคะภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าแวนิรอแห้งประมาณ24 ชั่วโมงนะคะอันนี้น้ำก็น้ำหัดทำตัวนี้จะเป็นจะทำเป็นจี้นะคะออกแบบดูว่าเราอยากทำแบบไหนอันนี้เป็นจี้แบบนี้สามีบอกว่าเอหลงทางหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่พระแล้วก็ทำเล่นๆนะคะนี่ก็ทำลายเซ็นไว้
ทำเล่นๆตอนนี้แหละค่ะสำหรับคนที่อยากลองนะคะไม่แพงนะคะของพวกนี้ไม่แพงอันดิ้นเหนียวเนี่ยซื้อมา10กิโลจะอยู่ที่ไม่มีใบเสร็จนะคะสามีเอาไว้ไหนไม่รู้หาละไม่เจอดินเหนียว10กิโลเนี่ยเราซื้อมาที่น่าจะ7ยูโรส่วนสีนี่ไม่ทราบนะคะสีนี่ไม่ทราบน่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่สีเงินสีทองไม่ทราบจริงๆนะคะก็สำหรับวันนี้ถ้าเป็นถ้ามีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะก็ Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะน้ำพยายามที่จะดาวน์โหลดคลิป 2-3 คลิปแต่มันดาวน์โหลดไม่ได้นะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตบ้านน้ำไม่ดีค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้ว